สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่เอามาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเล่าข่าววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความห่วงใยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุพลัดหรือว่าหกล้มในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะดูแลตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนในช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตวันนี้เรื่องของเยาวชนไทยที่อาจจะติดกับดักทางจริยธรรมในโลกยุคเมตาเวิร์สนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ไพเราะห์มากเจริญรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการประกวดโมเดลธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022นะครับเพื่อเป็นการจุดประกายแล้วก็การระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ภายใต้โจทย์ที่ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานรากโดยจะมีการเปิดเวทีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศไม่มีการจำกัดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดคณะแล้วก็ไม่จำกัดสาขาวิชานะครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่10กรกฎาคม2565นี้นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาทพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัล นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการนั้นจะมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็จะมีคณะกรรมการตัดสินจากสถาบันและองค์กรชั้นนำให้คำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนธุรกิจและนวัตกรรมครับเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่ชัดเจนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานรากที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและขยายผลเป็นวงกว้างต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถร่วมสนุกกับทางรายการผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้สามารถร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจธุรกิจการเกษตรนะครับโดยจะไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ในช่วง2ปีแรกนะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่สนใจธุรกิจด้านการเกษตรนะครับโดยสินเชื่อนี้จะไม่จำกัดวงเงินแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.99 ในช่วง2ปีแรกนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับคนที่สนใจธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้ที่ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนานกี่ปีนี่เป็นคำถามนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่16มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชัยนาทนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแสงทองบุญเชิดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของผู้สูงอายุกับโอกาสในการเกิดเหตุ
หกล้มขึ้นมาในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการป้องกันจะทำอย่างไรตลอดจนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะแล้วก็คุณพิธีกรค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับถามนิดนึงเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเอาละเอางี้ก่อนนิยามของผู้สูงอายุก่อนดีกว่าเราควรจะใช้คำนิยามอายุเท่าไหร่ดีคุณหมอฮะค่ะถ้ามาตรฐานก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแต่ตอนนี้แข็งแรงนะฮะ60ปีเนี่ยคุณหมอฮะก็คือแต่ตอนนี้เราคาดหวังว่าผู้สูงอายุนะคะจะมีสุขภาพที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงตอนทั่วไปเนี่ยจนถึง70ปีค่ะอ๋อครับครับเอาเป็นว่าใครบ้างที่ควรจะเป็นกลุ่มเสี่ยงฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันควรจะต้องเพิ่มระวังตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไปต้นไปครับคุณหมอฮะจริงๆทุกช่วงอายุเลยค่ะ ค่ะแต่ว่าถ้าใช้คำว่าผู้สูงอายุล้มแล้วก็อาจมีปัญหาตามมาเยอะด้วยสภาพร่างกายขออนุญาตใช้ที่อายุ60ปีก่อนก็แล้วกันนะคะได้ครับคุณหมอครับเอาว่าพี่ๆที่เกษียณแล้วแล้วกันนะฮะเป็นยังไงบ้างเชิญฮะค่ะค่ะก็ผู้สูงอายุนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายใช่ไหมคะตั้งแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อที่ลดลงนะคะบางคนจนดูเหมือนอ้วนแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อที่เป็นที่ให้ความแข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะน้อยลงเป็นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางคนก็เป็นแบบผอมเนี่ยค่ะมันก็จะน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยเรื่องโรคประจำตัวนะคะซึ่งก็มีโรคประจำตัวที่ทำให้การมองเห็นนะคะนะคะไม่หรือว่าการสั่งการเชื่องช้าหรือการทรงตัวอะไรแบบนี้นะคะมันไม่เท่ากับเมื่อเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะรวมทั้งการใช้ยาจากการที่มีโรคประจำตัวต่างๆอาจจะทำให้มีฤทธิ์ง่วงนะคะทำให้เกิดอาการเบลอหรือว่าลื่นหกล้มได้ง่ายค่ะมันก็จะมีปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มง่ายหรือเมื่อหกล้มแล้วเกิดภาวะที่รุนแรงได้ค่ะครับมันจะมีสัญญาณเตือนไหมครับว่าร่างกายเราอาจจะสุดถอยลงไปหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยคุณหมอค่ะถ้าสัญญาณเตือนง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเขาเรียกว่าแบบคัดกรองถ้าเรามีประวัติล้มอะค่ะหกล้มนะคะมันก็เริ่มมาแล้วค่ะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เคยหกล้มก็มักจะหกล้มซ้ำเนี่ยคือเนื่องจากหกล้มนะคะเนื่องจากพฤติการลักษณะทางกายภาพของร่างกายหรือโรคประจำตัวแล้วนะคะมันยังมีปัจจัยอื่นก็คือพฤติกรรมของเราด้วยถ้าคนที่สูงอายุแต่ร่างกายเขายังได้แต่เขาไม่ทำอะไรที่มันช้าลงนะคะหมายว่ายังเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดินไม่ระวังหรือเคยเห็นผู้สูงอายุปีนต้นไม้ไหมคะเคยฮะเหมือนกับยังอายุยังน้อยอยู่นะฮะพูดง่ายยังแอดฮาร์ดค่ะมันก็จะทำให้แต่ว่าร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะจากที่ไปก็ทำให้หกล้มหรือว่าตกจากที่สูงได้ง่ายนะคะแล้วก็ตกแล้วเนี่ยหักง่ายเพราะว่ากระดูกมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ฟื้นตัวช้าอันนี้ปัจจัยเรื่องร่างกายนะคะค่ะส่วนปัจจัยเรื่องมันจะต้องดูปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ตั้งแต่สภาพบ้านนะคะสภาพบ้านที่มีรถหลั่นขั้นบันไดพื้นนะคะพื้นที่มันเปียกชื้นแฉะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเข้าหน้าฝนมาสัมภาษณ์ดีเลยเพราะว่ามันก็จะชื้นแฉะพื้นแต่ละประเภทมันมีความลื่นความหนืดไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรู้บ้านเราเองเราต้องรู้เขาถึงต้องดูเรื่องความเสี่ยงนะคะรวมทั้งเรื่องของที่อยู่ติดตัวเราแล้วมองข้ามคือรองเท้ารองเท้าเนี่ยฮะรองเท้าถ้าต้องเปิดดูรองเท้ารองเท้าก็เหมือนรถดอกยางไม่มีอะค่ะถ้าบางทีผู้สูงอายุอยู่บ้านหรือว่าแบบก็ง่ายๆไม่ได้เปลี่ยนรองเท้านะคะดอกยางไม่มีไปเจอเนี่ยมันก็ลื่นหกล้มฝนตกหลายวันพื้นมีตะไคร้ไม่ได้ขัดออกก็เป็นปัจจัยหกล้มค่ะมันก็จะเพราะฉะนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์ประกอบตามนี้ค่ะครับที่จะต้องที่เข้ามามีส่วนค่ะฮะทีนี้ก็ต้องพยายามที่จะลดความเสี่ยงในการที่ให้ปัจจัยต่างๆมันลดลงไปใช่ไหมฮะทั้งความลื่นความอะไรแต่มีอะไรที่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจำเป็นไหมคุณหมอว่าต้องใช้คำว่าไงนะฮะจัดบริบทรอบข้างของบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เนี่ยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วยเนี่ยจะเป็นไหมฮะค่ะแน่นอนค่ะอันเพราะว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยค่ะก็คือเราก็คือเรื่องของสภาพบ้านแล้วก็คนสูงอายุอะค่ะมากกว่าครึ่งนะคะคือพื้นพบว่าล้มแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยก็คือบริเวณบ้านนะคะเยอะที่สุดคือในบ้านตัวเองไม่ว่าจะชานบ้านหรือในบ้านเพราะอะไรคะคนสูงอายุแล้วก็ล้มหรือนะคะคนสูงอายุจะแบ่งเป็นนะคะติดเตียงติดบ้านติดสังคมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะกลุ่มติดบ้านเนี่ยเขาก็จะมีใช้ชีวิตที่เดินไปมาอยู่ในละแวกรอบๆบ้านคือยังเคลื่อนไหวได้ดีไม่ได้ติดเตียงเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสล้มนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมที่บ้านนะคะอย่างที่บอกบ้านสมัยนี้มันเป็นพื้นปูนเป็นส่วนใหญ่ปูนจะลื่นใช่ไหมคะมันจะไม่เหมือนบ้านโบราณที่เป็นแบบ
พื้นดินโอกาสลื่นน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็การมีขั้นขึ้นอะไรต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบค่ะบ้านสำคัญเราต้องเสี่ยงความดูความเสี่ยงเมื่อฝนตกแล้วมันบ้านนั้นมันมีน้ำขังไหมคือการที่มีน้ำขังมันก็ทำให้เกิดตะไคร่น้ำลื่นได้เป็นสองเท่าสามเท่าค่ะเราต้องดูเรื่องของพื้นแล้วก็น้ำขังพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้บ้านเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมคะแสงสว่างในบ้านแสงสว่างแสงสว่างใช่ค่ะแสงสว่างก็ทำให้เราสะดุดไงคะมันมีของวางอะไรพวกนี้ค่ะมองไม่เห็นไม่ชัดนะคะของที่วางเกะกะนะคะของที่วางเกะกะคาดไม่ถึงนะคะตั้งแต่ห้องน้ำอะค่ะเสื้อผ้าเก่าๆอะค่ะเอามาวางเป็นเช็ดเท้าลื่นเลยนะแล้วก็ยืดค่ะลองนึกภาพชีวิตจริงสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุรักสัตว์เหยียบหมาเหยียบแมวลื่นอันนี้เรื่องเล่นๆนะคะค่ะก็อันนึงค่ะเพราะนั้นของอะไรที่มันเกะกะหรือกระถางต้นไม้หรืออะไรเนี่ยทำให้เขานอกจากลื่นแล้วมันสะดุดได้ไงคะอะไรที่วางขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยผู้สูงอายุเก็บบ้านให้มันไร้สิ่งกีดขวางวิสัยทัศน์มองต้องใกล้พื้นก็ต้องพื้นเนี่ยพื้นบ้านคนผู้สูงอายุก็ไม่ต่างกับพื้นบ้านเด็กนะคะที่หลักการไหนว่าวัสดุก็ต้องมีการรองรับในจุดที่ถ้ามันเป็นจุดอ่อนที่นั่นง่ายหรือว่าต้องมีเครื่องกั้นทางให้คุณแม่หรือคุณตาคุณยายผ่านถ้าต้องมันเสียบเยอะนะคะอ๋อครับผมใช้คำนี้ได้ไหมเจอคุณหมอต่อฮะเจอต่อฮะค่ะแล้วก็พอบ้านเสร็จใช่ไหมคะก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพร่างกายเนี่ยค่ะเรื่องของการกินอาหารที่ร่างกายแข็งแรงหรือมีมวลโปรตีนกล้ามเนื้อให้เพียงพอก็คือสำคัญครับการออกกำลังกายไม่ต้องรอสูงอายุนะคะวัยเราออกได้เลย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อถ้าเปิดตามเว็บไซต์จะมีหรือเปิดในเว็บไซต์ของกองป้องกันการบาดเจ็บก็จะมีท่านะคะครับซึ่งมันก็มีหลายท่าที่ง่ายๆหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่ว่ายืนทรงตัวเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อนะคะมันก็จะทำให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะค่ะทำเป็นนิสัยกล้ามเนื้อแข็งแรงอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมินความเสี่ยงตัวเองเมื่อเรากินยาหรือง่วงเราก็ลดกิจกรรมต่างๆที่เป็นตามที่บอกนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อย่ามองข้ามคือเรื่องรองเท้ารองเท้าเรื่องรองใช่ค่ะรองเท้ามองดูไม่มีดอกยางต้องเปลี่ยนนะคะแล้วค่ะเราเคยรณรงค์ทั้งช่วงปีใหม่และสงกรานต์นะคะให้ลูกๆที่กลับไปเนี่ยค่ะก็พอดีเลยเนี่ยลองเอ็นเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปไหว้พ่อไหว้แม่ถ้าอยากจะซื้อของไปฝากเขาของกงของกินสิ่งหนึ่งที่น่าจะเลือกซื้อนะคะคือรองเท้ารองเท้าใหม่ค่ะเพราะว่าพอรองเท้าเนี่ยผู้ใหญ่มักจะเขาไม่ค่อยซื้อถ้าไม่ขาดแต่กว่าจะขาดบางทีดอกยางไม่เหลือละพอดอกยางไม่เหลือก็ทำให้ลื่นหกล้มง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะก็ถ้าเหมาะจริงๆถ้าเดินไกลจะเป็นพวกรองเท้ากึ่งผ้าใบเนื่องจากกึ่งผ้าใบก็คุ้มต้นแล้วก็มีเหมือนกับว่ายางที่เกาะนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาไม่ใช้หรอกค่ะเขาก็นิยมจะใช้รองเท้าแบบรองเท้าแตะนะใช่ครับนะคะแต่ก็เลือกให้มันเขาเรียกว่าเลือกให้มันมีวัสดุที่มันคงทนแล้วก็มีความพอดีกับเท้าและมีหน้ายางที่มันมีคุณภาพพอสมควรหมายถึงที่เกาะอะค่ะกำลังก็จะช่วยได้กำลังหลับตานึกอยู่คุณหมอว่าเอ๊ะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าแตะคู่หรือเป็นพันก็ได้นี่ครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะคุณหมอว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะนึกออกแล้วกับรองเท้าที่แบบว่าพื้นใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลื่นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าด้านในที่สัมผัสกับฝ่าเท้าเราอะนะครับส่วนพื้นที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยก็ต้องไม่ลื่นเหมือนกันซึ่งโอ้มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอกราคาไม่แพงด้วยนี่ฝากซื้อฝากได้เลยนะครับใช่ค่ะซื้อแล้วเขาไม่ใส่ก็เหมือนไม่ได้ซื้อนะคะ ก็ต้องซื้อแบบที่คือ เดี๋ยวบอกใส่ลงคือถ้าเพอร์เฟกต์มันก็ต้องรองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะแต่เราพิจารณาสิคะคนส่วนหนึ่งเขาไม่ใส่เนื่องจากความเคยชินขึ้นมานะคะก็ต้องซื้อที่มันคุณภาพดีที่มันเป็นไปได้ที่เราจะใส่ค่ะทางที่ดีก็ถามไทยกันก่อนก็ได้ใช่ไหมจริงๆพ่อคุณแม่เรารู้อยู่แก่ใจค่ะบางทีเดี๋ยวจะไม่ซื้อไปแล้วไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบไอ้นี่อะไรทำนองนี้ไม่ได้ไปไหนของรองเท้าแตะธรรมดาก็พออะไรทำนองนี้นะฮะเอาเป็นว่าให้เหมาะสมแล้วกันนะแต่ละท่านนะครับคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะผมจะได้ถามทีหนึ่งเพราะมีคำถามเยอะค่ะก็เอามาเป็นคำถามเลยก็ได้ค่ะจะได้ตรงที่มาเริ่มอย่างนี้ก่อนคุณหมอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคนที่ขอโฆษณาผมใช้คำว่าอาหารเสริมนะฮะอย่างเช่นว่าไปเสริมกระดูกเสริมนู่นเสริมนี่มีวิตามินนู่นนี่สารพัดอย่างเลยถ้าเกิดว่าคนที่อายุสัก50ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะต้องไปรับประทานอาหารเสริมพวกนี้ไหมครับคุณหมอครับค่ะใช่ว่าจริงๆแล้ว
อาหารเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ดีนะคะก็คืออาหารหลัก5หมู่นะคะคแล้วก็ผู้สูงอายุต้องการโปรตีนนะคะเพื่อเป็นสร้างมวลกล้ามเนื้อค่ะกับแคลเซียมนะคะโปรตีนแคลเซียมก็จะมีอาหารค่ะค่ะโปรตีนเนี่ยทำเสี้ยนจริงๆแล้วก็คือสารอาหารทุกอย่างแต่มันก็จะตามมาว่าผู้สูงอายุไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเคี้ยวไม่ได้นะคะค่ะหรือว่าแบบมันไม่ย่อยแล้วกินแล้วท้องอืดนะคะนะคะแล้วก็นมนี่ผู้สูงอายุกินแล้วท้องอืดก็ไม่ชอบนะคะตอนนี้ต้องใช้คำว่าจะเป็นอาหารปกติหรืออาหารเสริมแล้วแต่ใช้คำว่าเศรษฐฐานะอะค่ะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถซื้อได้แล้วสบายใจก็กินไปในราคาหนึ่งใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูที่มันนี้มาตรฐานแต่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องอาหารเสริมไงคะจำเหมือนเราไปตลาดเราอยากได้โปรตีนวันนี้เราเจอร้านน้ำเต้าหู้ซื้อน้ำเต้าหู้แบบหวานน้อยอันนี้ก็คือโปรตีนถั่วเหลืองในวันนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นฐานะดีเราอยากจะซื้อแบบที่ชงแพงๆเนี่ยค่ะโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราก็ทานแต่ถ้าเราไม่สามารถซื้อกระป๋องละ500ถึง 1,000 อย่างเงี้ยได้ค่ะอาหารที่มีประโยชน์นะคะเนื้ออ่ะเรามามาทำปรุงเป็นแบบหมูมันเคี้ยวยากหมูสับสิคะไข่เจียวหมูสับอ่ะมันต้องเคี้ยวง่ายหน่อยค่ะมันก็คือใช้คำว่าอาหารหลัก5หมู่ก็ยังเป็นจุดสำคัญอันนี้แหละค่ะก็คือเป็นเรื่องที่เป็นหลักการแล้วเราก็ไปนำไปใช้ให้เหมาะกับตัวเราค่ะอ๋อเอาเป็นว่าดูตัวคุณออกแล้วกันว่า1คุณรับประทานอะไรได้บ้าง1 2 3 4นะฮะแล้วมันจะมีแล้วเข้าไปดูว่าอะไรก็ตามที่เหมาะสมก็คุณได้ทานไปเถอะแต่ว่าหลักๆคุณหมอคือโปรตีนกับแคลเซียมควรจะมีอยู่ผมใช้คำนี้ได้นะฮะถ้าในเรื่องพัดตกหกล้มแต่จริงๆแล้ววิตามินหรืออาหารทุกอย่างมันก็ต้องครบไปหมดแต่ถ้าถามว่าในวัยเนี้ยที่จะขาดเยอะๆแล้วเป็นปัญหาเนี้ยก็โปรตีนแล้วก็แคลเซียมเนี่ยแหละค่ะครับแล้วพอล้มแล้วถ้าแคลเซียมน้อยก็จะหกกระดูกหักง่ายกระดูกบางอันนี้เข้าใจซะก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามี2ตัวนี้แข็งแรงพอก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมแล้วก็กล้ามเนื้อยังคงมีความแข็งแรงอยู่เดี๋ยวคุณหมอออกกำลังกายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อขาทั้งท่อนล่างและท่อนบนแล้วก็ข้อต่อนะคะถ้านึกไม่ออกนะคะก็คือการยืนกระต่ายขาเดียวแล้วกางแขนก็คือช่วยได้ไหมคะมันเหมือนฝึกบาลานซ์ตัวเองแต่เราต้องดูสภาพร่างกายด้วยนะคะ คือถ้าเราอายุมากแล้วเราก็รูปร่างท้วมมันจะไม่ไหวเราใช่ค่ะแต่ถ้าเรายังเหมือนแบบวัยไม่ได้วัยสูงสูงมากรูปร่างน้ำหนักก็ไม่ได้มากเนี่ยค่ะคทำแต่วันแบบเนี้ยค่ะก็คือคิดง่ายๆเลยยืนกระต่ายขาเดียวแต่กระต่ายขาเดียวแทนที่จะงอขาก็เป็นยืดขาตรงอะค่ะยืดตามมือตรงอะไรเงี้ยค่ะตรงแบบ180อะค่ะคก็คือเหมือนฝึกการยืนด้วยขาข้างเดียวก็จะช่วยได้นะคะถ้าไม่ออกค่ะในท่าง่ายๆแบบเนี้ยค่ะก็จะช่วยได้ผัดกันนะคะสองข้างแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มน้ำหนักเยอะจะต้องมีเก้าอี้ในการช่วยนะคะในการช่วยที่ว่าพยุงไม่ให้ล้มจับไว้นะหรือเป็นลักษณะค่ะหรือเป็นลักษณะของการนั่งที่เก้าอี้แล้วใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเช่นสายยางหรือหนังที่อะไรที่เขาเอามาแล้วก็คล้องขาแล้วก็ดึงเหยียดนะคะจะเห็นว่าชมรมผู้สูงอายุบางทีเขาจะมีบริการถักอะไรนะคะถักหนังสติ๊กหนังยางให้เหมือนกับว่าเอารองเท้าถีบออกไปอะค่ะเขาเรียกว่าหนังแบบใช้แรงต้านอันนี้จะไม่ได้อันนี้คาดว่าน่าจะมีอยู่ในชมรมผู้สูงอายุเกือบทุกที่ค่ะในการออกกำลังกายครับหรือถ้าเกิดว่าเดินได้ก็เดินวิ่งได้ก็วิ่งนะครับคุณหมอฮะค่ะถ้าทำได้นะถ้าทำได้ไม่ใช่ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นทุกคนใช่ค่ะเรียกว่าตามสภาพร่างกายค่ะครับทีนี้สำคัญที่สุดแม้เวลามาจำกัดแล้วเกินคุณหมอครับถ้าสมมุติว่าเอาล่ะเกิดเหตุขึ้นมาอย่างเช่นว่าเดินอยู่หรือเกิดไปลื่นล้มขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่อยู่ใกล้ควรจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงก่อนคุณหมอครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะคือถ้าเขาไม่รู้สึกตัวนะคะอย่ายกเขาหรือเคลื่อนไหวเขาเองนะคะครับให้ตาม169นะคะเพราะว่าอาจจะมีกระดูกหรือหัวที่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อะค่ะแล้วก็ถ้ากระดูกสันหลังหักหรืออะไรมันจะเคลื่อนได้ก็ค่ะก็เหมือนที่เราเห็นกันที่ว่าเหมือนอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะเวลาบางทีล้มแรงแต่ถ้าล้มเล็กน้อยมีแผลถลอกหรือมีอะไรที่เขารู้สึกตัวดีค่ะคืออาจจะสอบถามแล้วให้เขาค่อยๆเคลื่อนไหวตัวแล้วเราประคองแต่ถ้าสมมติว่าล้มเยอะมีจุดเจ็บชัดเจนไม่แนะนำให้เคลื่อนไหวเองเพราะอาจจะ
มีกระดูกที่หักแล้วเคลื่อนทำให้มันเหมือนกับว่าเคลื่อนหนักไปกว่าเดิมค่ะครับ1669แล้วจะเข้าข่ายว่าเป็นสภาวะฉุกเฉินไหมครับคุณหมอครับโดยทั่วไปนะคะพอรายงานไปที่1669เขาก็จะสอบถามอาการกลับมาว่าขณะนี้มีอาการยังไงบ้างหมดสติเช่นค่ะหมดสตินะคะหรือว่าเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้เลยผู้สูงอายุส่วนใหญ่อะค่ะมันจะเป็นธรรมชาติเลยว่าถ้าเขาพอเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่เจ็บมากนะคะเขาจะลุกไม่อยากใช้คำว่าดื้อ เขาจะพยายามทำเพราะเองเขาเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีใช่เขาเนี่ยค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวหรือเขาอะไรเงี้ยเราคืออย่าฝืนค่ะอย่าฝืนค่ะคุณตาคุณยายเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวอะไรให้ค่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนแล้วก็บอกได้ว่าเคลื่อนไหวไม่สะดวกเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ยังรู้สึกตัวเขาจะประเมินเป็นสีแล้วเขาก็จะให้การความช่วยเหลือค่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นบริการที่เรียกว่าอยู่ในบริการหลักประกันสุขภาพนะคะหรือบริการเรื่องของทางการแพทย์ฉุกเฉินอยู่แล้วค่ะครับได้ประโยชน์เยอะเลยเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนคุณหมอใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของผู้สูงอายุคุณฟังครับบางท่านเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วมันจะเดินจะเหินแล้วมันก็ลำบากนะครับก็แนะนำว่าให้เตรียมพร้อมซะก่อนด้วยการออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ขาแล้วเนี่ยมีกำลังแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะฮะเวลามันเจ็บมันจะล้มเลยขึ้นมามันจะได้สามารถรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของความเป็นห่วงเยาวชนไทยว่าอาจจะไปติดกับดักทางจริยธรรมในโลกยุคเมตาเวิร์สเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ไพเราะมากเจริญรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่สนใจธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยนะครับคำถามคือว่าสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลาในการชำระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ